คราวนี้มีอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมนะคะตัวแปรของเราอะค่ะไม่ควรเป็น public เราอยากจะซ่อนตัวแปรเหล่านี้เอาไว้ข้างในคลาสไม่ให้คนอื่นเห็นนะคะตรงนี้เป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราซ่อนไม่อยากจะให้ใครเห็นนะคะตัวแปรเหล่านี้จะต้องอยู่ในขอบเขตของการเป็น private ซึ่งตรงนี้เราจะเติมเหมือนการระบุการเข้าถึงอีกแบบหนึ่งก็คือ private นะโดยส่วนใหญ่แล้วฟังก์ชันมันจะเป็น public ส่วนตัวแปรจะเป็น private private หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าภายนอก class คือภายนอกปีกาตรงนี้ค่ะจะเข้าถึงตัวแปรเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงถ้าเกิดคุณเขียนด้วยเมนแล้วคุณบอกว่า r.width แบบเนี้ยมันจะได้เป็น compiler นะคะเพราะว่าคุณเรียก r.width แบบนี้อยู่ข้างนอก class อยู่ข้างนอกปีกา class นะคะ compiler จะให้ error แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะปิดภาษา C ไปเลยนะวันนี้จะไม่ใช่ละตอนนี้เพราะเดี๋ยวมันจะเริ่มเกิดความแตกต่างกันพอสมควรละคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรันดูนะคะจะมาดูว่าถ้าอาจารย์เปลี่ยน width กับ length เป็น private แล้ว error มันจะเป็นยังไงตัวนี้ก็คือเราบอกว่า length กับ width มันเป็น private นะคะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงแบบนี้จะเข้าถึงไม่ได้ละคราวนี้เราจะทำยังไงให้มันเข้าคือเราอยากจะ assign ค่าเข้าไปถูกไหมแล้วเราก็อยากจะปริ้นมันออกมาเราจะทำยังไงกระบวนการในการ assign ค่าตรงนี้เราอาจจะต้องแยกแยะเป็น2แบบก็คือถ้าเรา assign ค่าใส่ค่าตัวแปรตอนเริ่มต้นตอนเริ่มสร้าง object นะคะมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า constructor นะ constructor ตามชื่อก็คือมันเป็นผู้สร้างคอนสตรัคเตอร์ว่าสร้างถูกไหมเติม OR เข้าไปก็คือมันผู้สร้างตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆฟังก์ชันแต่เป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกตอนที่เราสร้างอ็อบเจกต์ rectangle นี้นะคะมันมีคุณลักษณะคล้ายๆกับฟังก์ชันเพียงแต่ว่ามันจะไม่มี return type มันจะไม่ต้องมี int void อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ชื่อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับ classหน้าตาคล้ายฟังก์ชันสามารถที่จะรับพารามิเตอร์เข้ามาได้อย่างตอนนี้ก็คือเราอยากจะสร้างสี่เหลี่ยมโดยการระบุว่าสี่เหลี่ยมนี้มีความกว้างความยาวเท่าไหร่เราก็ใส่เป็นพารามิเตอร์เข้ามาตัวนี้คุณก็ระบุได้ตัวนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่คุณรับเข้ามาในพารามิเตอร์ของคอนสตรัคเตอร์เนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ในตัวแปร width กับ length นะคะซึ่งมันก็จะถูกนำไปใช้ในฟังก์ชันอื่นๆได้โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองปรับโค้ดนิดนึงเมื่อเราทำแบบนี้แล้วตอนที่เราสร้าง object R เราก็สามารถที่จะระบุความกว้างความยาวไปได้เลยเพราะตรงนี้อาจจะต้องปรับนิดนึงก็คือนี้มาไว้ใกล้ๆกับปรับให้มันสวยงามนิดนึงตรงนี้ก็คือเราก็รับความกว้างความยาวเข้ามาเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือเรากำลังสร้างอ็อบเจกต์สร้างอ็อบเจกต์ R ขึ้นมานะคะโดยการใส่ความกว้างความยาวเข้าไป
เคตรงนี้เดี๋ยวขออาจารย์ขอลองคอมไพล์แป๊บนึงเดี๋ยวขอตรงปริ้นเอาเดี๋ยวขอคอมเมนต์มันแป๊บนึงนะคะเพราะตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีเออร์เลอร์นะคะเดี๋ยวขอแป๊บนึงอาจารย์ก็เช็คแบบนี้ดูว่ามันเวิร์กไหมโอเคได้คนนี้ตรงที่เวลาเราอยากจะปริ้นเอาอะเราอยากจะปริ้นสี่เหลี่ยมออกมาถูกไหมถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยการปริ้นก็คือเวลาเราปริ้นเราก็อยากจะรู้ทั้งความกว้างความยาวคือปกติเราไม่ค่อยอยากจะรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะสร้างฟังก์ชันอีกอันนึงในสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะปริ้นมันออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะก๊อปตรงเนี้ยมาแปะใส่ในนี้เป็นปริ้นนะคะแบบนี้เลยคือในเมื่อสี่เหลี่ยมอันนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็คือความกว้างความยาวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยากจะรู้สี่เหลี่ยมเป็นอะไรแล้วก็ r.print ตรงนี้จะเห็นว่าเราแทบจะไม่ต้องรู้เลยว่าความกว้างความยาวมันเป็นเท่าไหร่ถูกไหมฟังก์ชันที่เราเรียกมันก็จะไปอ่านข้อมูลตรงนั้นให้แล้วก็ทำงานให้เรานะคะเดี๋ยวลองมันก็ปริ้นออกมาให้เราHuh?